เพจบัวขาวร่ายยาวหลังรองเตะมวยกัมพูชายืนยันไม่จ่ายเงิน 2.2 ล้านเพจบัวขาวบัญชาเมฆของยอดนักมวยไทยชื่อดังโพสต์ข้อความร่ายยาวหลังผู้ใหญ่ในวงการมวยกัมพูชาออกมายืนยันว่าจะไม่จ่ายเงินค่าตัว 2.2ล้านบาทให้หลังจากที่บัวขาวบัญชาเมฆยอดนักมวยชื่อดังชาวไทยโพสต์ทวงถามถึงเงินค่าตัวจำนวน 2.2 ล้านบาทในศึกเวิลด์ไฟท์2020ที่ประเทศกัมพูชาอย่างไรก็ตามสเรจันทรรองประธานกิตติมศักดิ์สหพันธ์มวยกัมพูชาว่าสหพันธ์มวยเขมรไม่ได้มีหน้าที่ที่จะมาจ่ายเงินในส่วนนี้ให้บัวขาวผู้ที่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดคือผู้จัดเวิลด์ไฟท์โดยมีบริษัทแอนโทนี่เป็นตัวแทนและสหพันธ์มวยเขมรไม่เกี่ยวข้องรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆด้วยเกี่ยวกับเรื่องนี้เพจบัญชาเมฆยิมบัวกอบัญชาเมฆบัวขาวบัญชาเมฆได้โพสต์ข้อความร่ายยาวหลังจากรองประธานกิตติมศักดิ์สหพันธ์มวยกัมพูชาโพสต์ว่าไม่สามารถจ่ายเงินให้กับบัวขาวได้โดยโพสต์นี้ของเพจเป็นการทวงถามว่าต้นเรื่องในการทำโมมีหน่วยงานรัฐของเขมรทั้ง4หน่วยประกอบด้วยกระทรวงศึกษาธิการกัมพูชานายมินคิโดคณะกรรมการโอลิมปิกกัมพูชา NOCC เยาวชนและกีฬาและสหพันธ์มวยเขมรนายวัดจำเริญนอกจากนี้บัวขาวยังถูกชาวเน็ตกัมพูชาโจมตีว่าเป็นผู้โพสต์ใส่ร้ายให้กับกัมพูชาเสียหายทำร้ายจิตใจพวกเขาและต้องขอโทษประชาชนชาวกัมพูชานอกจากนี้เพจบัญชาเมฆยิงบัวกอบัญชาเมฆบัวขาวบัญชาเมฆยังได้ปิดท้ายบัวขาวคือผู้เสียหายแต่กลับไม่ได้รับการเหลียวแลจากประเทศเจ้าภาพที่จัดงานเลยแม้แต่น้อยและคนกัมพูชาปกป้องชื่อเสียงประเทศด้วยการทำร้ายบัวขาวทั้งที่บัวขาวไม่เคยพูดสักคำว่าคนกัมพูชาคือคนผิดพร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานรัฐเจ้าภาพตัวจริงออกมาแสดงความเห็นในเรื่องทั้งหมดนี้สำหรับประเด็นทั้งหมดเริ่มจากการที่กัมพูชาซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32ได้ตัดการแข่งขันมวยไทยออกจากการแข่งขันพร้อมใส่กุลคแมศิลปะการป้องกันตัวของประเทศกัมพูชาลงไปแทนซึ่งทำให้สหพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติIFMA ออกโรงเตือนว่าชาติใดที่ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกุลคแมอาจได้รับโทษแบนจากอิฟมาและมีการเผยออกมาว่ามาเลเซียเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียสิงคโปร์และไทยจะไม่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันอย่างแน่นอนก่อนจะกลายเป็นประเด็นลุกลามของชาวเน็ตจากทั้ง2ประเทศซึ่งในกรณีของบัวขาวนั้นเจ้าตัวถูกชาวเน็ตกัมพูชาจับโยงว่ามีเชื้อสายกัมพูชาซึ่งบัวขาวปฏิเสธและบอกว่าเขาคือคนไทย 100% ก่อนจะตามมาด้วยบทสัมภาษณ์ที่ระบุว่าเราไม่สนใจระดับเอเชียแต่จะไปโอลิมปิกมวยไทยคือโน 0.1 ทำให้เกิดแรงแค้นจากชาวเน็ตกัมพูชามาจนถึงตอนนี้สถาบันสิรินธรรับพยาบาลอุ้มรักษาตัวฟื้นฟูต่อเผยอาการล่าสุดสถาบันสิรินธรประกาศฉบับที่1รับพยาบาลอุ้มรักษาต่อแล้วหลังอาการดีขึ้นเผยแพทย์พยาบาลทำการฟื้นฟูฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อวันที่9 กุมภาพันธ์ 2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติเผยแพร่ประกาศเรื่องการรับน้องอุ้มพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลอุ้มผางมารับการรักษาตัวนะส
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติฉบับที่1ประกาศดังกล่าวระบุว่าสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติกรมการแพทย์ได้รับน้องอุ้มพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลอุ้มผางเข้ามารักษาตัวเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2566ในขณะนี้น้องอุ้มรู้สึกตัวดีหายใจได้เองเป็นปกติสามารถทำตามคำสั่งได้แขนและขาขยับได้เองข้างขวามีแรงดีกว่าข้างซ้ายได้ทำการรักษาฟื้นฟูโดยแพทย์พยาบาลและทีมสหวิชาชีพมีการฝึกการทรงตัวฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่กระตุ้นการรับรู้และเตรียมความพร้อมเพื่อกระตุ้นการกลืนต่อไปทั้งนี้สืบเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกชนกับรถพยาบาลของโรงพยาบาลอุ้มผางมีผู้บาดเจ็บ4รายเมื่อวันที่14มกราคม2565บริเวณถนนสายอำเภอแม่สอดอำเภออุ้มผางอำเภออุ้มผางจังหวัดตากซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้นางสาวปุญญวีสีดวงแปลงหรืออุ้มพยาบาลโรงพยาบาลอุ้มผางจังหวัดตากได้รับบาดเจ็บสาหัสก่อนถูกส่งตัวมารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลราชวิถีจนอาการเริ่มดีขึ้นเป็นระยะอ่านข่าวเผยอาการล่าสุดพยาบาลอุ้มชู2นิ้วหายใจได้เองย้ายไปฟื้นฟูร่างกายสถาบันสิรินธรประกาศฉบับที่1รับพยาบาลอุ้มรักษาต่อแล้วหลังอาการดีขึ้นเผยแพทย์พยาบาลทำการฟื้นฟูไม่จบง่ายๆรองเป็ดมวยกัมพูชาโพสต์หลังไทยทำสถิติโลกสื่อเผยบัวขาวเรียนมวยที่เขมรดราม่าไม่เลิกรองประธานมวยกัมพูชาโพสต์ทันทีหลังไทยไหว้ครูมวยบันทึกสถิติโลกสื่อดังเผยบัวขาวมาเรียนมวยที่เขมรแต่กลับไปเผยแพร่มวยไทยกรณีดราม่าปมร้อนกุนเขมรที่เป็นที่วิจารณ์ในโลกโซเชียลของ2ประเทศระหว่างประเทศกัมพูชาและประเทศไทยกับเรื่องมวยไทยและกุนเขมรว่าเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของประเทศไหนกันแน่ใครก๊อปใครเป็นเจ้าของไปจนถึงการบรรจุให้กุนเขมรศิลปะการป้องกันตัวของประเทศกัมพูชาลงในลิสต์แข่งขันกีฬาซีเกม2023ครั้งที่32จัดขึ้นที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาต่อมารองประธานสหพันธ์มวยกัมพูชาประกาศจะให้ทั้งบ้านทั้งรถและเงินสด10ล้านกับนักมวยเขมรที่สามารถคว่ำบัวขาวได้รวมทั้งเน็ตไอดอลสาวชาวกัมพูชาที่ออกมาระบุว่าถ้าใครชนะบัวขาวได้เธอจะแต่งงานด้วยนอกจากนี้เมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันมวยไทยรัฐบาลไทยและกองทัพบกมอบหมายให้รท.สมบัติบัญชาเมฆหรือบัวขาวแสดงศิลปะไหว้ครูมวยไทยนำกำลังพลกองทัพบกจำนวน 3,660 นายร่วมแสดงและถ่ายทอดความภาคภูมิใจในศิลปะของชาติเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์บูรพกษัตริย์และบันทึกสถิติโลกกินเนสเวิลด์เรคคอร์ดโดยมีมูริซิโอ สุไลมานประธานสภามวยโลก WBC ยังให้เกียรติเดินทางมาเป็นสักขีพยานด้วยความคืบหน้าเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ในสเรจันทร์รองประธานกิตติมศักดิ์สหพันธ์มวยกัมพูชาโพสต์ข้อความเกี่ยวกับคุณโบกาตออีกหนึ่งศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของกัมพูชาว่าคุณโบกาตอได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติโดยตัวแทน UNESCO ในเดือนพฤศจิกายนปี2022นอกจากนี้ยังแสดงในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่3รวมทั้งพาราลิมปิกเกมครั้งที่1ซึ่งจัดที่สนามกีฬาแห่งชาติมรดกเตโชก
รุงพนมเปญเมื่อวันที่30พฤศจิกายนปี2022ซึ่งไม่แน่ชัดในจุดประสงค์ว่าเป็นการโพสต์ด้วยสาเหตุอันใดขณะเดียวกันสปอร์ตมีเดียสื่อกัมพูชาโพสต์เฟซบุ๊กรูปบัวขาวพร้อมระบุว่าครั้งหนึ่งบัวขาวเคยมาเรียนมวยกัมพูชาแต่กลับไปเผยแพร่มวยไทยแทนที่จะเผยแพร่มวยกัมพูชาก่อนหน้านี้บัวขาวบัญชาเมฆเคยมาเรียนมวยกัมพูชาเป็นคนไทยขี้อิจฉาและสุดท้ายกลับไปส่งเสริมศิลปะการต่อสู้มวยไทยทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อมวยกัมพูชาในระดับอาเซียน